ปิดประตูเปิดโอ้โหทุกคนขับรถเราประตูรถโต๊ะไปนะครับแล้ววันอายุแค่29ทำไมมันถึงทำกับคนแก่แบบนี้ได้ลงคอพี่ลองคิดดูสิข้าแบบปวดเหี้ยมากเนี่ยสายไฟและคอแบบเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วอ่ะแม่ผักก็ล้มแล้วกว่าจะตายทรมานมากเลยผีเหี้ยแม่ว่าเขาจะขาดใจอ่ะพี่มันทรมานแค่ไหนอ่ะขอให้โดนประหารอย่างเดียวแล้วอย่าได้ออกมาอีกเลยถ้าออกมาก็ต้องไปทำกับครอบครัวอยู่ขนาดมันออกมามันยังทำกับคนแก่ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้อ่ะพี่แล้วถ้ามันออกมาอีกล่ะคนทำมันก็ต้องได้รับผลของมันนะตูอยากให้ประหารชีวิตอยากให้ประหารอย่างเดียวเลยครับอย่าไม่ต้องออกมาทำครอบครัวอื่นอีกอย่าต้องมีการสูญเสียแล้วผมแล้วมาเรียบร้อยครับก็รู้สึกโล่งใจมานิดนึงครับที่จับตัวฆาตกรได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกสื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกคนนะครับที่ช่วยให้จับฆาตกรได้ครับตอนนี้เราจะดำเนินการการของศพพ่อกับแม่ยังไงครับก็เดี๋ยวต้องรอศพมาก่อนครับแล้วก็ไปทำพิธีที่ทางศาสนาครับอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีครับขอขอบคุณพวกท่านมากเลยครับที่ตามจับฆาตกรได้ไวมากเลยครับไม่คิดว่าจะไวได้ขนาดนี้ครับขอขอบคุณทุกคน